และที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้เนี่ยคือหูฟังออกกำลังกายที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับ Sony FrostRun ก่อนจะไปชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามี TikTok แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วผมและนี่ก็คือเจ้า Sony FrostRun นั่นเองนะครับอย่างที่หลายท่านได้เห็นไปตอนที่ Sony เขาทำการเปิดตัวนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นหูฟังแบบสายกีฬาที่ดีไซน์มาในลักษณะของหูฟังแบบ Open Ear นะครับแต่ว่าทาง Sony นะเขาจะไม่ใช้คำว่า Open Ear นะครับเขาจะใช้คำว่า Off Ear นั่นเองนะครับจะสังเกตดูได้นะครับว่าตอนที่เราสวมใส่เข้ามานะโดยปกติถ้าเป็นหูฟังที่เป็น Open Ear ทั่วไปนะมันก็จะแนบๆไปกับใบหูแต่ว่าตัวหูฟังรุ่นนี้ของทาง Sony เนี่ยเขาจะไม่มีการแนบหูแม้แต่นิดเดียวครับซึ่งมันมีข้อดีมากๆนะครับนั่นก็คือทำให้การสวมใส่ของเราเนี่ยไม่อึดอัดแล้วก็ยังได้คุณภาพเสียงที่ออกมาดีมากๆอีกด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมทีหลังนะฮะตอนนี้มาดูลักษณะของเขากันก่อนดีกว่าเนาะภายนอกนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นทรงก้านแบบคล้องหูนะครับตัวบริเวณสีขาวๆตรงนี้นะฮะเป็นตัวของดอกลำโพงนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้เป็นดินามิกไดเวอร์ขนาด16มิลลิเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระจายเสียงเวลาที่เราฟังจริงๆจังๆแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าให้เสียงที่ออกมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากๆนะครับส่วนตัวก้านของเขานะครับสังเกตดูว่าบริเวณด้านขวาของเขาเนี่ยมันจะมีแผงควบคุมต่างๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดนะครับแพริ่งนะครับรวมไปถึงการคอนโทรลเพลงต่างๆครับอย่างเช่นเพลย์พอดข้ามเพลงย้อนเพลงนะครับเรียก Siri หรือแม้แต่การรับสายโทรศัพท์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยแผงควบคุมตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอชินแล้วเนี่ยกดง่ายแม่นยำแน่นอนนะครับส่วนบริเวณด้านหลังนะครับนี่เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพอร์ต USB นะครับสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะมีระบบชาร์จเร็วมาให้ด้วยนะครับก็คือใช้เวลาชาร์จนะครับเพียง10นาทีนะฮะสามารถเล่นต่อเนื่องสูงสุดได้อีก1ชั่วโมงทีเดียวครับเอาละฮะทีนี้นะครับมาพูดถึงส่วนที่ค้างเอาไว้นิดนึงนะครับว่ามันมีข้อดีก็คือเวลาที่มันเป็นออฟเอียร์แบบนี้นะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปด้วยความที่มันไม่แตะหูนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับที่ใช้หูฟังที่เป็นแบบบนคอนดักเตอร์อยู่เนี่ยน่าจะเคยประสบปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเวลาที่เรานั่งพิงกับเก้าอี้ที่มีเบาะอะไรเงี้ยเวลาพิงเข้าไปปุ๊บนะครับไอตัวก้านด้านหลังเนี่ยมันจะชนออกมาทำให้ตัวไดเวอร์ที่เป็นโบนเนี่ยนะครับมันจะขยื่นออกมาด้านหน้านะครับทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยมันเบาลงนะครับบางทีอาจจะต้องเร่งเสียงดังเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าพอเป็นตัวFrostRun ของ Sony เนี่ยนะครับด้วยความที่มันไม่ต้องมาแตะอยู่ตรงบริเวณเนี้ยเขายิงกระจายเสียงเข้าไปในใบหูของเราเลยเวลาที่เราไปพิงหรือว่านอนทับอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการขยับขึ้นมาด้านหน้านิดหน่อยหรือเอียงนิดหน่อยแต่ว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยยังมีความดังแล้วก็คมชัดอยู่เช่นเดิมครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Bluetooth เวอร์ชั่น 5.0 นะครับรองรับโคเดกทั้ง SBC แล้วก็ AAC นะฮะตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับสามารถเล่นต่อเนื่องสูงสุดได้อยู่ที่10ชั่วโมงด้วยกันนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันเหงื่อนะครับในระดับ IPX4 นะฮะสามารถเอาไปใส่ออกกำลังกายได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมกับตัว built-in microphone นะครับใครที่ต้องการหูฟังที่แบบออกกำลังกายได้ด้วยคุยโทรศัพท์ได้ด้วยก็ลองมาเทสตัวนี้ได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สวนสาธารณะนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำการทดสอบตัวไมค์ของ FrostRun ด้วยนะครับว่าเวลาที่เอามาใช้งานจริงเนี่ยนะครับมันจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนครับชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะทดลองวิ่งดูด้วยนะครับว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะยังชัดเจนอยู่ไหมนะครับเอาละฮะเดี๋ยวลองดูนะชุบชุบเอาละครับอันนี้ก็เป็นเสียงตอนทดสอบนะครับในการวิ่งเนาะเผื่อใครที่วิ่งไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยนะครับมีสายด่วนเข้ามาก็ลองฟังดูนะครับว่าเสียงที่ออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับทีนี้มาพูดถึงแนวเสียงกันบ้างนะครับคือมันเป็นออฟเอียร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไดเวอร์ของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ต้องเป็นบนคอนดักนะฮะเวลาที่เราฟังเพลงของเขาเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของความดังที่มากกว่าปกตินะครับแล้วก็จะได้ในเรื่องของเสียงที่มาเต็มขึ้นเบสดีขึ้นนะครับโดยในรุ่นนี้เนี่ยเบสของเขานะครับถือว่าเป็นเบสที่ออกไปทางนุ่มหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้กระแทกกระทันอะไรมากแต่ว่าจะสัมผัสได้แน่นอนครับว่าเสียงเบสของเขาเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับแม้ว่าจะออกไปวิ่งอยู่แบบสวนสาธารณะหรือแบบในที่โล่งก็ต่างนะครับส
ส่วนเสียงร้องนะครับตัวนี้จะเป็นเสียงร้องที่แบบพุ่งเข้าหูเลยนะครับจะเป็นเสียงร้องที่มีความโดดเด่นมากนะครับให้เนื้อเสียงที่เนียนสะอาดแล้วก็ออกไปทางแบบโทนอุ่นนิดๆนะครับส่วนย่านเสียงแหลมนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหลมที่ฟังง่ายนะครับคือมันไม่ได้คมไม่ได้สดไม่ได้จัดมากนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันสามารถเร่งเสียงให้มันดังขึ้นได้นะครับโดยที่เรานะครับไม่ได้รู้สึกว่าเสียงแหลมเนี่ยมันทิ่มบานหูนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยใช้งานหูฟังแบบ Open Ear แล้วรู้สึกว่าพอเร่งเสียงดังแล้วเสียงมันจัดมันล้าหูอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับโดยรวมนะครับสำหรับตัว Sony Frontrun นะครับต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่ออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับทั้งในเรื่องของการสวมใส่ที่สบายยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบ Off Ear นะครับแล้วก็เป็นดอกลำโพงแบบนี้เนี่ยนะครับจำลองง่ายๆว่ามันคือตัวลำโพงขนาดเล็กละกันเนาะเวลาเราใช้งานอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราอยู่ในที่เงียบๆมากๆนะครับอย่างเช่นถ้าแบบเราอยู่ในห้องนอนแล้วแฟนเรานอนข้างๆนะครับหรืออยู่ในรถตู้นะครับที่มันค่อนข้างเงียบจริงๆเนี่ยเวลาที่เปิดเสียงขึ้นมาดังๆเนี่ยนะครับเสียงก็จะรอดออกมาด้านนอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวแบบว่าไม่อยากให้คนอื่นแบบได้ยินเสียงเพลงหรือว่าเสียงภาพยนตร์ที่เราดูอยู่ขณะนั้นนะครับก็อาจจะต้องลดเสียงลงมาสักหน่อยนะครับส่วนราคานะครับของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ 4,990 บาทเท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวลองแวะมาฟังที่ร้านดูได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเข้ามานะครับก็ดูรายละเอียดการสั่งซื้อด้านข้างนี้ได้เช่นเดิมเลยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ